มันทำเอาเนาะแมนสี่สิบห้าก็จะได้แลนตอนนี่แหละแลนตอนเพราะว่ามันเป็นนั่นเอ็กซ์ไซส์เลยนะเป็นเอ็กซ์ไซส์แคมโบไปแลนน้ำมันพวกลาวรันเนอร์นะพวกเอริกเพิ่นค่อยกับเข้ากรุ๊ปคือกันเข้ากรุ๊ปลาวรันเนอร์คือกันก็ห้องลาวกูดลุคกิ้งรันเนอร์ that's why good lookingand then we then ค่อยกับมีกรุ๊ปค่อยคือกันอีกค่อยสิเอาเจ้าจ้อยน้ำกันลาวอเมริกันไฮเกอร์นะมีสองกรุ๊ปแต่ว่าบางเท่ากับไปพวกไฮเกอร์พวกกันขี่รถทีบนะก็ไปเจอกันพวกรถทีบก็จอยน้ำกันไปไฮกิ้งอะไรอย่างนั้นคอมเมียนซันเดโก้มอเตอร์ไบค์คือกันขี่รถทีบขึ้นภูกันนะแปลว่าอันนี้เดือนนี้หันไปว่าแลนไม่ได้ไปให้เดือนนี้หันไม่ได้ไปแลนกับแลนเดือนแล้วนี่นะไม่ได้ไปให้เลยไม่ได้ไปให้สองมือเพราะว่าไม่ได้ไปให้สองมือต้องจบงานแลนขึ้นภูก็สิได้แลนทั้งแลนทั้งให้ทั้งอย่างแค่แม้นั่นพวกใดมีปัญหาหัวเข้าขนาดเขาสิโบแลนเขาสิไปคิดรถทีถูกต้องคิดรถทีมันแบดเดอร์นั่นแลนขนาดเพราะว่าแลนขนาดนั่นอิมแพคเจ้าเด้อิมแพคหัวเข้าเยอะขนาดใช่แค่แม้นั่นแค่มันเท่าไรแท้ก็แลนโบได้ก็ต้องได้ไปย่างขึ้นฟูกินอากาศสดกินอากาศบ่ได้ย่างล่าได้กันพายเข้าพายอย่างไปกินได้เป็นผู้ขนาดมันเห็นมันได้อากาศชดแล้วก็มีวิวอีกมีวิวงามฮะต้นไม้ใหญ่เลยมีต้นไม้ใหญ่ต้นอย่างสบายแล้วก็บางเมื่อก็ไปแล่นอยู่ทะเลก็มักแล่นอยู่ทะเลมันงามฮะทั้งเย็นทั้งงามอีกอยู่ทะเลเจ้าช่วงลายเมื่อวันทิตย์ตอนแรกนั่นแหละพาครอบครัวไปยางอยู่ทะเลเมื่อวันทิตย์นะแต่ละวันทิตย์ผมอายุบ้านนั่นอ้ายไปหาทะเลก็3นาทีขี่รถไป3นาทีครับบ่ไกลเนาะครับบ่ไกลเนี่ย3นาทีสิไปโอเชียนไซด์ก็ซาวสิไปดาวเท้าก็ซาวสิไปทั้งไหนก็3นาทีนะทะเลนะ3นาทีมันนั่นมันโอเคฮะก็บ่ได้ไปก็ไม่ได้ไกลทั้งใดนะแต่ว่าอยู่ซันเดโกหันแค่ขี่รถไปหาซันแฟนหัน8ชั่วโมงมันเป็น500มามันสิเป็น800กิโลเมตรคือแบบวันเวียงจันทน์ไปหาปากเซ่ละไปแม่นบ่800ปานเวียงจันทน์ไปหาอัตปืออัตปือ800กิโลเมตรคือกันคือกับคือได้เนาะอย่าคือกับซันเดโกไปหาซันแฟนนั่นน่ะก็800ไมล์ก็เป็น800กิโลเมตรฮะ800ไมล์แต่ว่า UAE เห็น UAE เนี่ยก็เบื้อเดียวนี่ก็ไปฮอด UAE น่ะ2 3ชั่วโมงกันรถบุติดนะจ้าท่านไปเวกัสก็ไปเวกัสก็ไปแลนด์ได้ไปเวกัสนะแม่ทั้งแลนด์นั่นทั้งแลนด์ทั้งอย่างนะไปเมียก็ไปเล่นคาสิโนเนาะตัวเองก็ไปแลนด์แลนด์ตื่นแต่เช้าไปแลนด์คาสิโนแล้วห้องคาสิโนก็คักหลายโอเคก็โชคดีเนาะอยู่อเมริกานี่ก็อุดมสมบูรณ์เนาะอันไหนก็มีหมดอยู่นี่นะมีแต่ว่าบางคนหันมีแต่ว่ามักจะกินมักจะกินนี่กันหันแต่ก็บ่ไปเอ็กซ์ไซส์นะบางคนหันแต่ว่าเจ้าต้องมีมีโอกาสอันรักษาบอดี้เจ้าเนาะต้องได้เข้าไปแล่นน้ำทิมหรือว่าอันเอ็กซ์ไซส์ตัวเองเนาะแคมโบแลนด์ก็ไปยกกล้ามยกหยั่งอยู่เทรดมิลเนาะอันนี้อันเข้าอัน Family Fitness นะด้วยอันเข้าห้อง 24-hour fit ไว้ตั้งแต่1986เข้าขนาดยังไม่ทันได้ออกไปนี่เลยอัน 24-hour fitness นะฉันไปฉันเมืองไทยเขาก็มีอยู่คือกัน 24-hour fitness นะไปญี่ปุ่นก็มีคือกันแปลว่าไปพุ่นก็ได้เข้าคือกันอีกมีเมมเบอร์ดิมีเมมเบอร์เอ็กซ์ไซส์แสดงว่าไอสตีเวนนี่เป็นคนที่ว่ารักษาสุขภาพแล้วก็ต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบอกเพื่อแอคทีฟแปลว่ากินมดนะทั้งเอ็กซ์ไซส์แล้วก็กินเหล้ากินเบียร์มวนซื่นตลอดไปเลยนะ ทุกวันสามมวนเลยนี่สำคัญ เพราะว่าขั้นว่าร่างกายเฮาบ่แข็งแรงก็เฮาก็บ่ไปปาร์ตี้เฮาบ่ไปสามารถไปมีความหรือว่าไปเฮ็ดเซ็งเอามาบางคนก็
ไปพาร์ตี้บ่ได้เพราะว่ากินเหล้าบ่ได้เด้อกินเหล้าบ่ได้ก็บ่กล้าไปนะครับพาร์ตี้ไปหยังนั่นแค่เจ้าออกไปพาร์ตี้จะต้องได้กินเหล้ากินหยังแค่บ่ซั่นมันบ่ม่วนเด้มันบ่ม่วนโอเคอ้ายก็อ้ายก็ปีนี้ก็56ปีเด้อายุแท้น่ะเดือน11นี่เป็น56ปีแล้วนะว้าวขอบคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงหน้าเด้อเดี๋ยวสิอัพแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ว่าอายุปอมันบ่ฮอดมันสิเป็นฮอด54ปีรุ่น2ปีนะเสียเปรียบจังว่าเสียเปรียบมากอันนั้น All right มาชู take over ตอนนี้อยู่เพราะว่ารายการ challenge 1569นี่ถือว่าสําพวกอ้ายสําเร็จไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางอยู่ที่เมืองลาวยังมีอีกรายการนึงก็คือรายการRun for school run for children ซึ่งก็จะเป็น virtual run อีกอันนึงเนาะซึ่งว่าตัวนะรันเพื่อนน้องแม่งน้องน้อยน้องป้าก็เป็นวัชรันสมบัติตัวนี้เป็นปี2เนาะปีที่แรกปีกายนี่แม่นแลนแท้เนาะเพราะว่าสามารถจัดงานได้เนาะก็ไหวกับตัวนั้นเป็นการรวบรวมเอาที่จะเป็น charity อีกอันนึงว่าท่านจะเพราะว่าเอาเงินจากผู้ที่สมัครรวมแลนรวมงานนี้ไปสร้างโรงเรียนอยู่สัญญาบุรีแข่งสัญญาบุรีอันตัวนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ประสบผลส่วนปีนี้เพิ่นก็เลยเปลี่ยนเนาะทางเจ้าของโครงการเปลี่ยนเป็นการcharity head คือกันแต่ว่าบ่ได้จัดงานแต่ head เป็นแดน challenge เป็นแดนเป็น virtual คือกันแล้วก็ส่วนเงินรายได้ตัวนี้จะนำไปมอบให้โรงหมอช่วยเหลือเด็กโรงหมอเด็กเนาะตัวนี้จะเอาไปทุนทางเมิดฉะนั้นตัวนี้พวกอ้ายก็หวังว่าพวกอ้ายสิเข้าร่วมเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเปิดให้สมัคร register open men มื้ออื่นเนาะนำมื้ออื่นวันจันทร์ครับเซ็นลิงก์มาให้แล้วเห็นหมู่ส่งมาให้แล้วได้ล่ะหมู่อันน่ะสิว่าคือกันบ่หรือว่าบ่คือกันบ่ฮู้จักกันเลยกันบ่ครับแล้วงานของตัวนักเรียนเพื่อนน้อยๆนี่โรงเรียนเนี่ยนะเจ้าภาพอันเดียวของเราลั่นนี่บ่แล้วคนละเป็นคนละ organizer ผู้จัดงาน organizer อย่างนั้นก็เป็น organizer ที่ช่วยจะมีการจัดงานแลนอีเวนต์แลนต่างๆอยู่ลาวเฮานี่แหละนอกจากนี้มันยังมีอีกตัวนึงได้อยู่เป็นปกติมันจะแมนลงพระบางฮาฟมาราธอนเนาะซึ่งปีนี้ก็ย้อนว่าโควิดจัดบ่ได้ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นเนี่ยเป็นเวอร์ชวลรันคือกันก็มีการเปิดฮับสมัครคือกันแสดงว่าตอนนี้ยังมี2รายการครับมันความยาวมันหลายปานใดแล้วตอนนี้ก็มีมินิมาราธอนเป็น10ก็ 10K แล้วก็มีฮาฟมาราธอน 21K กันอันนี้เป็นระยะเดียวกันฮาฟมาราธอนเนี่ยไม่ฮาฟมาราธอนหมายความว่าแล่นมื้อเดียวแล้วแม่นแล่นมื้อเดียวกันแล้วคือพวกอันนี้สบายเลยเนาะเพราะว่ามันระยะ10กิโล20กิโลนี่ถือว่าบ่ได้มีหยังเลยเพิ่นดอกบ่ได้มีหยังเลยเพราะว่า21กิโลเมตรแล่นทุกมื้อเลยทุกมื้อแต่กี้มัน2อาทิตย์แล่นเท่านึงเดี๋ยวนี้มันทุกมื้อบ่เป็นหยังทุกมื้อฮะ30กิโลเมตรแล่นทุกมื้อเลยเดี๋ยวนี้ฮะบ่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนี้ด้วยเอากะล้มกันมาหลายแล้วเฮาอยากในนามเพจของรันลาวแล้วก็อยากให้พวกอ้ายได้ฝากถึงคนที่อยากจะออกมาแล่นคนที่แล่นอยู่แล้วอยากจะฝากอย่างถึงบรรดานักกีฬาประเภทนี้เนาะว่ามีอย่างอยากจะส่งสารเรื่องสื่อสารเนาะนอกจากว่าจะเป็นในส่วนของคอมมูนิตี้ที่อยู่ในอเมริกาเองหรือว่าส่งถึงบรรดานักกีฬาหรือว่าคนที่ร่วมแลนด์แชลเลนจ์ต่างๆที่อยู่ลาวนี่ผู้อายอยากจะสื่อสารอีหยังถึงเขาเจ้าเด้อให้หมอจู่บ่เห็นเนาะจู่จู่บ่เก่งในจู่นะเพราะในการแลนด์นี่คือ ไอเอ็กซ์บ่ผ่านมาเนาะเฮาคนว่าเฮาสิว่าโอ้ถามมื้ออื่นก่อนถามมื้อฮื้อก่อนมันสิบ่เกิดขึ้นจักเทื่อแต่ว่าตอนได้เริ่มเฮาตอนได้เริ่มจุดนึงมื้อนึงมื้อเริ่มหั่น
เอาซะกิโลเมตรหนึ่งเนาะมือที่สองประมาณ 2-3 กิโลเมตรมือที่สามมือที่สี่เอาขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้เขาฝึกไปโดนบันไดเขาแห้งเขาเนื้อเขาในเขาเนาะเขาปัญญาสมองเขาจิตทางกายเขาได้กับความมักและความสุขภาพแข็งแรงเขาก็สิเพิ่มเติมขึ้นอันนี้เป็นผู้นักแลนที่ว่าผู้คนที่สนเด็กแลนตบเด็กแลนใหม่แต่ว่าผู้แลนแลนอยู่ในปัจจุบันนี้ค่อยจะได้เห็นหลายๆคนแต่ว่าเติบใหญ่ขยายโตแล้วมีหลายคนหลายที่ว่าความเจริญคนลาวเฮาออกมาแลนหั่นเยาวชนก็แห่งหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้เห็นผู้นักแลนปัจจุบันนี้อยู่ลาวก็ขอให้ส่งเสริมกันต่อไปแต่ว่าความสำคัญแล้วน้องนุงที่ว่าแลนปัจจุบันนี้ถ้าว่าพวกไอ้ทั้งหลายให้เป็นตัวอย่างให้กับเจ้าเนาะเพราะว่าเยาวชนแต่เจ้าสิเบิ่งพวกนักแลนผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้เป็นตัวอย่างให้กับเจ้าที่สำคัญแล้วเขาต้องให้เป็นตัวอย่างให้เจ้าในการส่งการมีการส่งเสริมให้กับเจ้าขอให้กับเจ้าความมีขันความเจริญจิตใจทางกายและความเบิกบานมวลซึนและกับความมวลเพิ่มเติมต่อไปและสิ่งสำคัญก็ให้เป็นตัวอย่างเรียกว่าท่านว่าคือเพิ่นว่าว่าลิงเห็นลิงเห็ดเนาะเพิ่นก็ท่านว่าเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็นผู้ใหญ่บ่ผู้อาวุโสที่ว่าแลนได้รับได้ดีแล้วก็มีความยุติธรรมในการแลนแล้วก็มีการซื่อสัตย์ตัวนี้มันประกอบส่วนให้คนนักแลนใหม่มีน้ำใจและมีความประสัมพันธ์เนาะให้ความเจริญของนักแลนอยู่ประเทศลาวเฮาแล้วว่าอยู่สถานที่ใดอยู่ประเทศนิกาอยู่ประเทศลาวเฮาคือกันแต่ว่าขอให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันและก็สุขยู่เพราะความแลนนี่มีแต่เฮาเอาชนะตัวเองเท่านั้นในการแข่งขันคันบ่มีคนเคียงข้างเฮาก็แลนบ่ไหวอันนี้เฮาเทรนคนเดียวมันบ่คือว่าเฮาแลนเคียงข้างกับหมู่ครูหรือว่ามีนําโค้ชเฮาคือว่าเฮาเป็นแลนแมวต้อนบ่เฮาเรียน 42K หรือว่า 25-26K หรือว่า 15K คันบ่มีคนเคียงข้างเฮาก็สิเดินที่บ่มีความไปเป้าหมายให้ถึงขอให้ทุกคนจงส่งเสริมซึ่งกันและกันและมีความยุติธรรมเนาะแล้วก็ในการแลนเพราะว่าเด็กน้อยเฮาเยาวชนเฮาเพิ่นเบิ่งเฮาตลอดเวลาพอเป็นตัวอย่างให้เพิ่นก็ขอบใจโอ้ยไอริกเดย์มีน่าจะมีหยังอยากจะส่งสารถึงนักกีฬาของพวกเขาทั้งมวลเนาะสำหรับเจ้าเองเนาะสำหรับงานแลนด์นะว่าจนเล่าอัตเปิดครับของสลีนี่เนาะครับผู้ใดที่ว่ายังแลนบ่ทันแล้วเนาะก็ขอให้สู้ๆเนาะแลนไปให้ถึงรักไสเนาะแต่ว่าผู้ใดแลนแล้วก็อย่าหยุดเนาะแต่ว่าก็พยายามให้สืบต่อแลนเพื่อสุขภาพไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าต้องการอยากออกมาแลนบ่ฮู้จักวิธีว่าโอ๊ยว่าจะลั่นก็จะเฮ็ดแนวใดหรือว่าก็ติดต่อมาทางหาพวกอ้ายก็ได้เนาะทาง Facebook ทางหยังพวกอ้ายก็สิแนะนําให้เนาะไอ้สตีเวนเด้มีหยังอยากจะฝากถึงบรรดานักกีฬาเฮาบ่มียังบ่หลายดอกแต่ว่าพวกเยาวชนน้อยๆนะแค่อยากแลนแบบบ่แต่ว่าเยาวชนผู้เฒ่าผู้หยังก็ได้อยากแลนฮะถ้ามีจนก็มีนางนึงอยู่อันเซเนโกนี่นะผัวลาวก็ว่าให้ลาวว่าลาวตุ้ยเราตุ้ยเจ้าแลนบ่ได้แม่นหยังนะบัดนี้เราก็เหลือใจเนาะเราเป็นผู้หญิงนี่เนาะแต่ละมื้อเราก็ไปย่างอ้อมบ้านนั่นแหละย่างไปอ้อมบ้านมื้อนี้ก็ได้ครึ่งกิโลเมตรมื้อใหม่ก็ได้กิโลเมตรนึงเอาไปเอามาเราก็ไปเซ็ง5กิโลเมตรไรเราแลนได้แล้วเราก็ไปเซ็งแล้วก็10กิโลเมตรแล้วก็15แล้วก็ซาปลายมื้อนี้เราเก่งบัดนี้น่ะวันนี้เราเก่งเดี๋ยวนี้เราเป็นเพรสเดนต์เลยเดี๋ยวนี้แลนด์คือซื้อเราอยู่นี่แองเจล่าเราแลนด์100ซะเราแลนด์100กิโลเมตรแลนด์100ไมล์นี่นะ100ไมล์200ไมล์นะ100ไมล์ก็เป็น160กิโลเมตรด้วยว่าเราแลนด์ไว้เราแลนด์ทนกับมูเดี๋ยวนี้ผู้หญิง
ก่งหลายตะกี้พัวว่าก็ว่าเจ้าตุ้ยเจ้าแลนบ่ได้เห็นหยังบ่ได้แต่ว่าเรามีใจ inside inside เราสู้ได้ตะว่า same everybody like คนลาวคนหยังผู้เฒ่าผู้หนุ่มบ่ต้องให้ผู้อื่นเฮาให้ตัวเองต้องได้ไปประสบกับบ่ได้ก็ว่าแลนบ่ได้ก็คอยย่างเอาย่างมื้อนี้มื้อนั้นก็อ้อมไปอ้อมมามันก็เก่งเองนอกนะเก่งเองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะแม่นล่ะบ่มีไผเก่งมาแต่เกิดเนาะถ้าว่าบ่ซ้อมบ่เก่งบ่มีไผเก่งแต่กี้หั่นแต่กี้อ้ายคือกันอ้ายหั่นแต่กี้หั่นท้องกับบักใหญ่ได้ท้องนี่เขาก็มู่เขายังเว้าน่ะคือว่ามันโลกได้3 4เดือนบ่ออกจักเทื่อ3 4เดือน6เดือนนะไปมันบ่แม่นนอนลูกกินเบียร์หลายแล้วก็อันผู้อันใกล้บ้านน่ะก็บ่ฮู้จักผู้เลยบ่ฮู้จักผู้บ่ฮู้จักหยังเขาชวนไปให้ก็บ่ฮู้จักมีแต่ว่ามื้อใดมื้อนึงหั่นมื้อนี้เฮาอันเป็นมื้ออันเลเบอร์เดย์หั่นน่ะของอเมริกาไว้เดือน9วันที่1มัวมื้อนี้เฮาต้องได้ไปย่างเด้ไปย่างอยู่ไสเนาะเขาก็ว่า Iron Mountain บ่ฮู้ว่า Iron Mountain อยู่ทางใดเอาไปเอามาอยู่ใกล้บ้านตัวเองพูดนะก็เลยไปย่างเป็นย่างกันเริ่มตั้งเมื่อนั้นเลย1915เนาะ2013ย่างหั่นน่ะปี2013ก็เลยย่างแล้วก็มาเห็นโอ้ย่างไปก็เห็นพวกนั้นว่าโอ้เขาแลนด์ร็อกแอนด์โรลได้เฮาไปแลนด์น้ําเขาเนาะก็ไปแลนด์น้ําเขาปี2016น่ะพอดีแลนด์ก็ม่วนได้ม่วนทั้งม่วนทั้งหยังเลยน่ะโอ้มวนหลายมื้อนั้นปี2016เห็นน่ะมื้อแฮมเมอร์ตอนก็เลยแลนด์มื้อสําหรับมื้อนี้เนาะเนี่ยทั้งแลนด์ทั้งอันท้ายฮูบท้ายหยังในพวกกระเทยนะพวกกระเทยเขาไปซ่อมซื้อเขาก็ไปซ่อมซื้อก็ไปท้ายฮูบท้ายหยังนําเขาโอ้มวนหลายมื้อนั้นน่ะก็ติดใจอยู่หั่นแลนด์เลยทั้ง2000ปี2016ฮอดมาฮอดมื้อนี้เลยแลนด์น่ะนะก็แบบนี้แหละก็ว่าต้องได้ทั้งแคนโบมาร์กก็ต้องได้ไปทดลองมังกรอยู่เนาะแคนโบสั้นนั่นบ่ฮู้จักเด้บ่ฮู้จักแล้วก็คอยย่างไปย่างมาหรือว่าแคนเจ้าเก้งแล้วก็คอยแลนไปแล้วก็เอา 10K เนาะแล้วก็ 10K กับ 15 15กับ20ป่ะ 21K ก็เป็นแฮฟมาราธอนแคนโบได้แท้ก็แม่น 5K หรือว่า 10K ก็โอเคแล้วแต่ละมือแลนด์หั่นน่ะเป็นคำโอเคไม่ได้เท่านี้แหละสุขภาพแข็งแรงเจ้าเป็นคำแนะนำที่ดีเนาะสำหรับบรรดาผู้ที่ยังบ่ได้ตัดสินใจที่อยากจะมาแลนด์เพื่อคนที่ยังคิดว่าอยากจะออกมาเพื่อเฮ็ดให้ออกกำลังกายเพื่อปรับปรุงให้สุขภาพของตัวเองดีขึ้นเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดนั้นมันล้วนแล้วแต่เฮ็ดเพื่อตัวเฮาเองเนาะบ่ได้แม่นเฮ็ดเพื่อผู้อื่นฉะนั้นมันดีแท้ของว่าเฮาแลนหรือว่าเฮาแลนแล้วไปให้น่ะตะกี้ก็ว่าเขาให้กินยาแหละตะกี้น่ะต้องได้กินยา high blood pressure กินยานี่กินยาหั่นเดี๋ยวนี้บ่ได้กินหยังเลยเดี๋ยวนี้น่ะบ่ได้กินหยังเลยมีแต่กินแต่เบียร์เดี๋ยวนี้เนี่ยตะกี้ฮันโอได้กินยานี่ยาหั่นเคยกินยา high blood pressure ได้กินนี่ก็หั่นเดี๋ยวนี้บ่ได้กินหยังเลยมันนั่นสุขภาพแข็งแรงดีละสบายดีละโอเคพวกไอ้ยังมีหยังมีสิ่งใดที่ยังบ่ทันได้เว้าหรืออยากจะเว้าอีกบ่ก่อนที่เราจะจบเราไม่จบโตมีอันนึงเนาะที่ว่าขอฝากในการชาเลนจ์หรือว่าการท้าทาย1569กิโลเมตรครั้งนี้โอ้ก็ได้เจอน้องนงได้เจอหมู่ครูได้ไปเปิดหูเปิดตาที่ว่านักแลนอยู่ประเทศลาวเฮามีหลายได้ก็พากันม่วนซื่นหรือว่าอยู่นครหลวงเวียงแก่นนครหลวงปากเสหรือว่าอยู่หลวงพะบางแต่ว่าเสียงขวางนี่บ้านเกิดเมืองนอนของแม่ก็ยังบ่เห็นออกมาบ่มีไผออกมาเสียใจนี่แต่ว่าสถานที่
เออนักเรียนจากทักเสียงขวางมีอยู่ใดมีอยู่ใดมีแต่ว่าโอ้ก็อยากออกอยากบิดเบิ้งอยู่เป็นภายนอกอยู่เสียงของอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่โอ้อยากเห็นเลยแต่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เฮียเฮามีหลายคนที่ว่าได้เฮียนฮู้หรือว่าคือว่าไก่คําบอหรือว่าคําพูดบอหรือว่าพายเนาะได้หลายคนว่าใส่ปากซีที่ว่าเอาฮู้ภาพให้พวกอยู่ทางพี่เบิ้งแต่ว่ามีความสนุกหลายแต่ว่าแลนแล้วมาเบิ้งฮู้ภาพที่ว่าแต่ละคนโพสออกมาแล้วก็ล้มกันหัวมวนซื้อสนุกสนานหลายในครั้งนี้แต่ว่าขอบใจคณะกรรมการที่เพิ่นเฮ็ดได้แล้วก็นักแลนที่ว่าได้โพสออกมาให้ซุ้มแต่ว่าครั้งทมิตรคือสิเป็นครั้งทมิตรคณะกรรมการก็ได้แต่ว่าคือสิเพอร์เฟคบ่มันก็คือสิบ่เพอร์เฟคแต่ว่าในภายภาคหน้าคือว่าพวกเจ้าเฮ็ดบ่เพื่อผู้อื่นบ่นั่นก็มันก็คือสิดีขึ้นแต่ว่าเฮาเฮ็ดธรรมิตรบ่เฮาเฮ็ดทางธรรมิตรอันใดก็สร้างในชีวิตเฮาต้องได้มีการที่ว่าปรับปรุงที่ว่าให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะแต่ว่าทางที่สรุปผลงานแล้วเจอคนหลายที่ว่าให้กําไรชีวิตได้เห็นภาพอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ปากเซอยู่หลวงพระบางอยู่หมดประเทศลาวอ่ะเนาะแต่ว่าก็อายุก็บ่หลีกเว้นเลยเยาวชนถึงบ่เพียงแค่อายุเนาะมันไผกับแลนได้ตัวนี้ก็ขอบใจหลายที่ให้โอกาสพวกข่อยอยู่สหรัฐอเมริกาประกอบส่วนแล้วก็สุดท้ายนี่ขอขอบใจที่โค้ชทําแล้วว่าคณะที่ว่าเป็นผู้นําพาของพวกข่อยอยู่ในกลุ่ม Good Looking Runner แม่นเอ้ยลินดาคูวินบอหรือว่าแต่ละคนที่ว่านําพาพวกข่อยแลนอยู่เมืองแซนดิโก้นี่ขอบใจที่ว่าเจ้านำพาได้ดับดีๆแล้วก็มาถึงประจุดนี้ก็ย้อนกับเจ้าเพราะว่าเจ้านำพากลุ่มได้ว่าให้กำลังใจมาตลอดเลยแล้วก็โค้ชคำที่ว่าเพิ่นให้กำลังใจแลมือสุดท้ายเนาะเพิ่นสุกยู่โอจูจะเห็นได้แล้วก็แลนเคียงข้างนำจูตลอดแล้วก็สิได้สำเร็จมือสุดท้าย73กิโลเมตรก็บ่นึกบ่ฝันว่าสิเฮ็ดได้ก็ได้เฮ็ดได้ตอนในเสื้อตัวเองในชีวิตก็บอกตัวเองว่าบ่ต้องว่าบ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเฮ็ดได้หมดคันเฮาใจใส่แล้วเฮามีความเป้าหมายแล้วก็แล้วบ่มีหยังอีกแล้วก็ขอบใจผู้ที่สัมภาษณ์เฮาเนาะคันบ่มีผู้อ่านมื้อนี้ก็บ่ได้มีโอกาสที่ว่าแบ่งปันความคิดความเห็นแล้วก็ความสําเร็จแล้วก็ความประสบการณ์ในครั้งนี้ขอขอบใจหลายที่ได้ฮู้ได้เห็นได้ล้มเจ้าย้อนกีฬานี่เนาะเฮ็ดให้เฮาได้มีสังคมใหม่ๆเฮาได้ฮู้จักกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ความฮู้จากและจากหลายๆคนจากหลายๆคนมาสันสาทีล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ที่ต่างกันเนาะซึ่งว่าผ่านการที่ทางรันลาวได้เฮ็ดมาได้ประสบมานี่ก็วงการกีฬานี่เฮ็ดให้เฮาฮู้จักคนได้หลายขึ้นเนาะเป็นคอนเนคชั่นต่างๆที่มันเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่างๆนี่เนาะเพราะว่าก็แม่นย้อนกีฬาย้อนการแลนนี่เนาะเฮ็ดให้เฮาได้มาฮู้จักกับพวกไอ้แลนอยู่ทางสหรัฐอเมริกาจังซี่เนาะถ้าว่าบ่มีกีฬาบ่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเฮาก็คือสิบ่ได้ฮู้จักกันเนาะครับแม่นแล้วครับแย่พวกภูมิใจหลายภูมิใจหลายแล้วก็ดีใจจ้ะโอเคเนาะสําหรับมื้อนี้รันลาวก็ขอบใจหลายๆเนาะสําหรับทางไอจูเนาะไออิริกไอสตีเวนเนาะที่ว่าได้เสียสละเวลามาร่วมกับเฮาเกือบ3ชั่วโมงเนาะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้พวกเฮาจะยังจะขอตามไปสัมภาษณ์โค้ชคำอีกทีนึงเนาะซึ่งเป็นผู้ที่จบอันดับ2ของVirtual Lao Challenge 1569นี้เนาะในอันดับต่อไปเนาะซึ่งว่าก็จริงๆตรงมื้อนี้ก็เพิ่นก็น่าจะเข้ามาแต่เราอาจจะว่าบ่ว่างเนาะก็เลยมีเป็นแลนอยู่นั่นยังเป็นแลนอยู่แลนเราจบแล้วยังบ่แลนเราจบ Challenge ตัวนี้เรายังบ่ได้เซาแลนเนาะยังเพิ่นตรงนั้นแลนสปอร์ตเมียเด้เมียบ่ทันแล้วเด้โอ้เราต้องเมียละโซโล่เมียโซโล่เมียคือว่าเมียอาทิตย์แล้วภายในอาทิตย์นี้แล้วว้าวเราก็แลนเดียวคือกันแม่นบ่
เมียเราก็ยังเมียเราเล่นเมียยังเป็นทีนึงเดี๋ยวนี้สองพ่อเมียก็จะเป็นโค้ชไปทั้งสองผู้หญิงกับโค้ชผู้หญิงผู้ชายกับโค้ชผู้ชายเนาะดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาก็ขอจบการการสนทนากับพวกไอ้ทั้ง3ไปก่อนเนาะขอขอบใจหลายๆที่ว่าติดตามรับชมรับฟังและติดตามสําหรับเพจรันลาของพวกเฮาและพวกเฮาก็จะนําไปสัมภาษณ์แล้วก็ติดตามผลงานของพวกไอ้ๆต่อไปอีกในอนาคตเฮาคงจะมีมีเรื่องราวมีอย่างที่อยากจะร่วมกันเดี๋ยวเฮาจะร่วมกันในอีกในโอกาสครั้งต่อไปเนาะสําหรับมื้อนี้ขอขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายโอเคอ่ะสบายดีสบายดีสบดีอีบ้านเจอกันมาอยู่ Facebook เจอกันมาอยู่ Facebook เจอกันอยู่ Facebook ไลฟ์เด้อเจอกันมาวันไลฟ์โอเคอะไรขอขอขอบใจได้มีโอกาสอีกครั้งนึงเนาะม่วนหลาย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 สัมภาษณ์เนาะโอเคม่วนหลายบายบาย good night bye bye good night โอเค